สวัสดีค่ะแอนนี่ปริศนาปัญญาสิรินุกูลค่ะตอนนี้นะคะแอนอยู่ที่ Yamaha Riding Academy นะคะซึ่งวันนี้ทาง Yamaha นะคะก็ได้จัดคอร์สแบบ Riding Course ก็จะเป็นเบสิกนะคะในการขับขี่แบบปลอดภัยแล้วก็ใช้บนถนนนะคะซึ่งแอนก็เป็นตัวแทนจากกลุ่ม Biker Chic Thailand นะคะวันนี้แอนพาสาวๆมาฝึกขับขี่แบบปลอดภัยนะคะวันนี้รวมๆแล้วประมาณ10คนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Yamaha ด้วยที่จัดคอร์สดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ยังเตรียมรถ Yamaha นะคะหลากหลายรุ่นนะคะมาให้สาวๆได้ใช้ทดลองในการขับขี่ด้วยนะคะคอร์สเนี้ยแอนมองว่ามันเป็นคอร์สที่ดีมากๆเลยคือเทคนิคในสนามทุกอย่างสามารถเอาแบบเปลี่ยนนะคะไปใช้บนถนนได้หรือใครอยากจะไปต่อยอดนะคะซึ่งเป็นใช้ทักษะในการขี่สนามแบบระดับแบบว่าโปรไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันวันนี้นะคะนำทีมครูฝึกครูปุ้ยนะคะครูปุ้ยก็ได้นำทีมสอนสาวๆสนามนี้อยู่ที่บางนานะคะแอนเชื่อว่าถ้าใครแบบซื้อรถมาแล้วอยากลองก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะซึ่งพื้นฐานเนี้ยเบสิกเนี้ยมันก็ทำให้เราขับขี่แบบปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะแล้วก็วันนี้คอร์สที่ครูปุ้ยนะคะนำมาสอนเนี่ยเน้นหลักๆ3อย่างนะคะก็จะมีเรื่องการใช้คลัชเรื่องการใช้เบรกหน้านะคะแล้วก็เรื่องการใช้เบรกหลังนะคะซึ่งแอนเชื่อว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอย่างสาวๆเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้ววิธีการใช้ยังไงนะคะแต่วันนี้เรามาลงเจาะลึกไปมากกว่านั้นว่า3อย่างนี้มันใช้จริงๆน่ะใช้ยังไงแล้วมันทำอะไรได้อีกนะคะมันยังสามารถช่วยเราตรงไหนได้อีกถ้าเกิดกระทันหันเราต้องใช้ยังไงอะไรเงี้ยคือเหมือนการเจาะลึกลงไปซึ่งอันมองว่ามันมีประโยชน์มากนะคะการที่ผู้หญิงขับขี่บนถนนเนี่ยถ้าเวลามีแบบอุบัติเหตุข้างหน้าหรือว่ารถเบรกกระทันหันมีสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยเราต้องกล้าที่จะใช้เบรกแล้วก็ต้องควบคุมให้อยู่ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทาง Yamaha ที่จัดคอร์สดีๆแบบนี้และแอนเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปนะคะน่าจะมีอีกแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันค่ะ